มาดีก่อนใช่ครับผมมันเป็นเจตนารมณ์ของทางค่ายอยู่แล้วด้วยแล้วคือจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองมีโอกาสทำเมื่อไหร่ผมก็ทำตลอดอยู่แล้วแล้วพอทราบเจตนารมณ์ทางค่ายเราก็ยินดีมาร่วมด้วยอยู่แล้วฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราในฐานะตัวแทนของศิลปินตัวแทนของคนที่ทำงานในวงการบันเทิงก็อยากจะทำอะไรย้อนกลับให้กับสังคมบ้างตามกำลังตามความสามารถนะครับวันนี้ก็ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับมามอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขในนามของค่ายข้าวสารเอนเทนเมนต์นะครับเพื่อแบ่งเบานะฮะภาระนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่ขณะนี้แล้วก็มาร่วมร้องเพลงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าที่เป็นผู้เสียสละให้กับคนไทยทั่วประเทศด้วยครับผมเอกบุญราชผมได้รับการแต่งตั้งจากกรมราชทัณฑ์ครับผมก็คือได้รับการแต่งตั้งจากกรมราชทัณฑ์ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตสื่อนะครับก็คือตอนนี้เราตัวผมเองได้เข้าไปช่วยเรื่องของการให้คำแนะนำแล้วก็เรื่องของการไปเป็นพิธีกรในรายการที่เพิ่งผลิตขึ้นนะฮะเพิ่งออกมาเป็น EP แรกเกี่ยวกับโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับซึ่งเป็นโครงการพระราชทานที่พระองค์ท่านนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ส่งมอบให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวพ้นโทษเพื่อนำความรู้ด้านเกษตรพอเพียงเนี่ยนำมาต่อยอดแล้วก็นำมาเลี้ยงดูตัวเองนะครับซึ่งก็มีผู้ต้องขังหลายท่านที่พ้นโทษออกมานะครับแล้วได้นำทฤษฎีตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนกับตัวแทนในการสื่อสารนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้ทราบนะครับถึงอีกแง่มุมนึงของชีวิตผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมานะครับผมก็เป็นรายการที่ดีมากนะครับตอนนี้ EP แรกออกมาแล้วนะครับอยากจะให้ไปติดตามชมกันได้นะครับทางช่องของกรมราชทัณฑ์คือช่อง Life of Lean Life นะครับ EP แรกนะครับเป็นเรื่องของคุณเสรีสุขพลอยนะครับเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาอยากจะให้ทุกคนได้ไปดูครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ต้องขังที่พ้นโทษมาทุกคนนะฮะที่อยากจะแสวงหาความสงบสุขแล้วก็ความพออยู่พอกินนะฮะแล้วก็เลี้ยงพึ่งพาตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้มีความสุขอย่างยั่งยืนผมว่าทฤษฎีโคกหนองนาของพระองค์ท่านนะครับสามารถช่วยตรงนี้ได้อย่างแน่นอนฮะไปติดตามชมกันได้ครับผมได้ดูไปเรื่อยๆเลยครับจะได้ดูไปเรื่อยๆนะครับEP ต่อไปก็น่าจะหลังจากศึกออกมาแล้วนะครับถึงจะทำว่าตอนนี้ทำแล้วเนี่ยเราเองอินกับเรื่องของโครงการเศรษฐกิจอินมากครับผมพอเราได้ไปสัมผัสต้องยอมรับอย่างนึงว่าตัวเองก็มีโอกาสได้อบรมก่อนพ้นโทษมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตจริงนะครับผมเพราะว่าพอออกมาก็มีงานต่างๆในวงการบันเทิงและอีกอย่างนึงชีวิตครอบครัวเราก็ค่อนข้างจะอยู่ในเมืองพอสมควรนะครับพอเราได้ออกไปทำการถ่ายทำไปสัมผัสชีวิตธรรมชาติไปดูต้นไม้ใบหญ้าไปดูปลาดูไก่มารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมนุษย์อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กลมกลืนแล้วก็ถูกต้องที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าบั้นปลายชีวิตในอนาคตถ้าทำงานในวงการไม่ไหวหรือนิ้วล็อกเล่นกีตาร์ไม่ได้แล้วอาจจะไปใช้ชีวิตแบบเกษตรก็ได้เพราะว่าผมดูแล้วมันมีความสุขแล้วก็สงบสุขมากครับตอนนี้ข้างในแบบสภาพแวดล้อมเราสะท้อนถึงอะไรบ้างที่เราเข้าไปช่วยที่เราเข้าไปช่วยเหลือสะท้อนถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับของราชทัณฑ์ของราชทัณฑ์ใช่ไหมฮะก็คือสะท้อนถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราที่กระทำผิดพลาดเข้าไปอยู่เรียนจำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเลวโดยสันดานไม่ได้เป็นคนเลวโดยที่แบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนอาจจะกระทำผิดพลาดด้วยความคิดชั่ววูบแล้วก็ความไม่ได้ตั้งใจหรือว่าด้วยสภาพแวดล้อมอะไรก็ดีแต่พอถึงช่วงนึงแล้วชีวิตของคนเรากลับมาคิดได้สามารถกลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกที่ควรได้ผมว่าตรงนี้สังคมควรให้โอกาสแล้วก็ควรเปิดกว้างเปิดใจยอมรับด้วยตรงนี้นะครับผมและอีกอย่างนึงก็เรื่องของทฤษฎีเกษตรพอเพียงขององค์ท่านสามารถปรับใช้ได้จริงแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตคนคนนึงรวมถึงครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเขาอยู่รอดได้ครับอันนี้ปฏิบัติได้จริงคนที่เป็นผู้ต้องขังแล้วบอกมาอะไรคือความยากลำบากในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันความยากลำบากในสังคมปัจจุบันเหรอครับผมว่าจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนเรื่องของทัศนคติของทั้งสังคมเองแล้วก็ตัวผู้ต้องขังด้วยผู้พ้นโทษที่ออกมาผมว่าเขาต้องมีความอดทนสูงมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความ
อย่างแรกที่ต้องมีคือความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการกระทำความดีก่อนนะครับผมถ้าเรามีจุดนี้แล้วมันจะแสดงออกมาจากทางคำพูดจากการกระทำต่างๆแล้วผมเชื่อว่าสังคมจะมองเห็นสังคมจะเชื่อมั่นว่าเขาได้กลับตัวแล้วแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ครับอะไรเป็นกำลังใจที่สำคัญของผู้ชมที่เคยแบบได้เข้าอะไรคือกำลังใจของผมว่าถ้าเรามองกันง่ายๆจุดหนึ่งก็น่าจะสร้างมาจากตัวเองจากตัวเองคืออะไรคือความเชื่อมั่นในคุณค่าของการกระทำความดีว่าคนที่กระทำดีแล้วไม่มีทางที่จะลำบากคนที่ทำแต่ความดีแล้วไม่มีทางที่ชีวิตจะตกต่ำตรงนี้ถ้าเขามีความเชื่อตรงนี้แล้วผมว่าเขาจะเดินไปทางไหน ก็ทำได้มีความดีมีความซื่อสัตย์จริตนะครับส่วนสำคัญก็คือเรื่องของครอบครัวที่คอยประคับประคองซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กอัพเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับที่ทำให้ตัวผู้พ้นโทษเองเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับนี่ใครครับนอกจากที่เราจะเป็นกระบอกเสียงแล้วมันยังต้องมีหน้าที่จะต้องทำอะไรอีกไหมครับกับตำแหน่งที่เราได้โอ้โหมีเยอะมากฮะมีเยอะมากแน่นอน EP ของทางโปรโมทเรื่องของโคกหนองนาก็ยังมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเพลงนะฮะที่ได้คุยกับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วว่าเราจะทำเพลงให้กับทางกรมราชทัณฑ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนภายนอกกับชีวิตผู้ต้องขังในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มองผู้ต้องขังเข้าไปในปัจจุบันนี้ครับก็จะมีเรื่อยๆอยู่แล้วครับความรู้สึกตอนแรกที่เราได้รับมีแค่รู้สึกภูมิใจมากภูมิใจมากที่ทางผู้ใหญ่ท่านหลายๆฝ่ายได้เลือกเราแล้วก็มองเห็นในความมุ่งมั่นเจตนาในการที่เราอยากจะทำให้สังคมจริงๆนะครับซึ่งเราก็เต็มที่ยินดีมากแล้วเราก็ทำตามกำลังสุดความสามารถไอ้เรื่องรายได้หรือว่าสิ่งที่เขาจะตอบแทนให้คือผมไม่ได้มองตรงนั้นเลยนะผมมองเรื่องความสุขแล้วก็เรื่องของคุณค่าที่มันจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานที่เราทำมากกว่าครับพี่แพทย์ล่าสุดได้วันบวชรายละเอียดเรื่องวันบวชตอนนี้นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยปกติทางวัดทางพระอาจารย์ค่อนข้างเป็นห่วงอย่างมากนะครับเรื่องของกิจกรรมงานบวชที่จะเกิดขึ้นแต่ผมขอเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่างานบวชจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้แน่นอนนะครับแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการซ้อมพิธีการอยู่ด้วยส่วนเรื่องวัดเรื่องวันที่แน่นอนกำหนดการที่แน่นอนเนี่ยถ้ามีการสรุป 100% แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งกับทางพี่ผู้จัดการนะครับให้ทางพี่ๆนักข่าวเนี่ยทราบข่าวจากทางพี่ผู้จัดการอีกขั้นตอนนึงแต่รับรองว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนครับภายในเดือนนี้ครับผมครับขอบคุณครับ